สวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรเวอร์อีกเช่นเคยและหลังจากที่เราได้รีวิว Triumph 400ในกิจกรรม Asia Press Test ไปแล้วครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลองจับอัตราเร่งถึงท็อปสปีดนะครับแม้ว่าจะได้ซัดหมดปอกไปก็ตามวันนี้เราก็เลยนำมันมาครับ Triumph Speed 400มาทดสอบอัตราเร่งถึงท็อปสปีดกันครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางTriumph พลาม5ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเลขท็อปสปีด GPS อะไรต่างๆมันจะได้ค่าเท่าไหร่กันบ้างเบื้องต้นต้องขออภัยด้วยครับเนื่องจากเราติดโกโปรบนแฮนด์พบว่าที่รอบเครื่องสูงๆเนี่ยมันจะสั่นขึ้นตัวแฮนด์มากพอสมควรเหมือนกันจึงทำให้คลิปในช่วงท็อปสปีดมันจึงสั่นมากกว่าปกติครับผมก็ทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอัตราเร่งถึงท็อปสปีดต้องบอกว่าต้นถือว่าจัดพอสมควรเลยนะครับไปจนถึงช่วงปลายเนี่ยมันใช้ระยะทางสั้นมากนะผมรู้สึกเลยว่ารถหลายคันที่ผมเทสท็อปสปีดเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นจนถึงปลายได้ใช้ระยะทางไม่มากนะครับแล้วก็มาตรวัดเนี่ยได้อยู่เกือบแต่170นะรู้สึกจะมากกว่าตอนที่ผมทดสอบในทริปนะครับตอนนั้นอ่ะผมขี่ได้แถวๆแต่165ความรู้สึกคือเหมือนรอบมันตัดแล้วอะครับแต่สำหรับคันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฟีลลิ่งมันดูเหมือนว่ามันไม่ได้โดนรอบตัดแต่เหมือนรอบมันไม่ไปต่อแล้วครับเหมือนล็อกรอบหรืออะไรประมาณนี้นะก็หน้าปัดอยู่แถวๆแต่170ส่วน GPS ที่ผมเช็คดูเพี้ยนพอสมควรนะครับเพราะว่าดูแล้วได้150 GPS ครับก็เอาเป็นว่ายังไงในคลิปนี้ขอบคุณรถจากทาง Triumph พลาม5ด้วยครับผมแล้วก็คุณผู้ชมคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ